สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับวันนี้กับผมโอธนัทนะครับวันนี้ผมมานอกสถานที่นะนี่ดูไม่คุ้นตาเท่าไหร่ใช่ไหมผมพามาดูแบบเปิดคลังแสงงูบอลไพทอนนะครับเป็นแบบที่ลับเลยนะเพราะว่าจริงๆที่นี่เขาไม่ได้เปิดให้ใครให้คนทั่วไปเข้ามาดูนะครับแต่ว่าเขามีช่อง YouTube ด้วยนะครับใครที่สนใจงูบอลก็ไปดูในช่องเขาเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเขาทีหลังดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอเขาก่อนนี่ผมอยู่กับน้องรักครับผมน้องโฟกน้องโฟกนะตัวไหนครับสวัสดีครับผมโฟก Exotic City นะครับเป็นน้องใหม่เพิ่งเลี้ยงงูบอลไพทอนนะหูนี่น้องใหม่แต่ว่ามีงูเยอะมากแล้วก็แต่ละตัวนี้โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องโฟกนี่จะชอบสายขาวใช่ไหมครับใช่สายขาวทำไมถึงชอบไปเล่นสายขาวครับเพราะว่าถ้าของหวานกินแล้วอ้วนหยอกครับคือโฟกชอบสายเป็นรีเซ็กซีฟครับใช่ครับแล้วแบบรีเซ็กซีฟคือยินด้อยครับแต่ที่โฟกชอบคาวเนี่ยเพราะว่ามันให้ลวดลายที่แปลกเพียวแล้วแบบลายแต่ละตัวเนี่ยไม่มีเหมือนกันเลยสีด้วยเนาะสีมันจะแบบสวยใช่ครับแต่บางคนเขาบอกว่าที่เขาไม่เล่นคาวกันเพราะว่าเวลามันโตเนี่ยมันจะดำใช่ครับแต่ก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าที่โฟกมีมันจะดำไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูกันก็มีตัวไหนไหมวันนี้ที่แบบเป็นถูกใจชอบที่สุดสำหรับโฟกใช่ไหมมันจะมีอยู่ตัวนึงแต่มันไม่ได้แบบม็อกสูงอะไรเลยนะโยแต่ก็มีเริ่มจากตัวที่โฟกถูกใจเอาตัวงูตัวแรกยังอยู่ป่ะงูตัวแรกที่เลี้ยงงูตัวแรกไปแล้วเดี๋ยวแต่ตัวที่สองก็ขอดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวงูตัวที่สองที่เลี้ยงโอเคได้อันนี้เป็นที่เลี้ยงนะครับเราจะก่อนจะจับงูโฟกจะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนอ๋อเพื่อป้องกันงูป้องกันโดนงูกัดด้วยรักษาความสะอาดเพราะบางทีเรามีกลิ่นหนูอะไรติดมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราไปข้างนอกมาแล้วก็คืองูเราเนี่ยสะอาดมากๆแต่เราไปเจออะไรมาบ้างไม่รู้นี่ครับอันนี้เป็นอันนี้ OD Spider Vanilla ครับ OD Spider Vanilla โหคือโฟกเริ่มเลี้ยงงูตอนปี18ใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอปี18ตอนนี้ก็ปี2021แล้วเนาะพี่โอใช่ใช่ใช่ก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วใช่ครับโอดีสไปเดอร์ตัวนี้แหละสวยตัวนี้ก็คือสไปเดอร์คือมีแถบขาขึ้นมาใช่ครับพี่โอมันจะทำให้เส้นหลังวิ่งแล้วสีดำเนี่ยครับเหมือนใยแมงมุมใช่ครับสำหรับโฟกอะถ้าสไปเดอร์นะต้องอยู่กับคาริโกพี่โออ๋อถึงจะสวยเห็นแล้วโฟกมีด้วยแล้วตัวนี้เป็นตัวที่โฟกชอบที่สุดเลยครับม็อบมันจะไม่สูงมันหัวสายไหมตัวนี้เวลากินแปลกนะพี่โอตัวนี้ไม่สายหรอคือพี่มีสไปเดอร์อยู่ตัวนึงคือแบบโฉกมั่วไปหมดเลยตัวนี้เลยพี่โอโอ้เป็นสไปเดอร์ที่น่ารักนะครับตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับพี่โอตัวเมียด้วยใช่แต่ว่าสไปเดอร์นี่เข้ากับสไปเดอร์ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พี่โอมันจะตายอ๋อคือเหมือนสไปเดอร์ที่มันหัวใส่เนี่ยก็คือมันยีนด้อยแบบคือมันไม่ได้เป็นยีนด้อยแต่ว่ามันเหมือนเป็นยีนมันไม่แข็งแรงก็คือไม่ควรผสมกับสไปเดอร์เลยใช่เดี๋ยวแล้วก็ห้ามอีกอย่างคือแชมเปญครับอ๋อแชมเปญไม่งั้นตายนี่ครับงูตัวที่สองนี่ครับตัวงูตัวที่สองของบ้านเราก็มีตัวแรกนะเดี๋ยวแต่มีแต่เป็นรูปนี่ครับผมเป็นซูเปอร์พาเทลซูเปอร์วานิลานี่งูตัวแรกอะไรที่ทำให้โฟกมาเลี้ยงงูได้คือเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนตอนนั้นพาโฟกไปจับผมเริ่มจากคอนสเน็กคอนสเน็กใช่ครับแล้วก็แบบซื้อมาวันหนึ่งปุ๊บรู้สึกแบบจับไม่ถนัดมือวันต่อไปไปซื้องูบอลเลยครับอ๋อเออใช่เพราะคอนสเน็กมันจะแบบเล็กๆแล้วมันก็จะเปียวๆนะมันจะเร็วด้วยก็เลยไปซื้อตัวงูตัวนั้นมาใช่ไปดูในชั้นไปดูในชั้นมีตัวไหนที่แบบเป็นคาวขอวันนี้ขอดูสายคาวดูอ่ะได้ครับพี่นี่แล้วก็เป็นสปอร์ตโน้ตคาวครับสปอร์ตโน้ตคาวก็คือถ้าฟังอย่าเชื่อก็คือจมูกเป็นจุดใช่ครับแล้วตัวนี้สีมันดีมากนะพี่โอใช่ใช่ดูในกล้องก็สดนะใช่ครับแล้วลายดูแบบเป็นระเบียบมากเลยใช่ครับอันนี้คือแค่ยีนเนี่ยคือสปอร์ตโน้ตใช่ครับพี่โอมันเป็นแค่สปอร์ตโน้ตคาวครับฟีเมล2019ใช่ครับแต่ว่าคือแบบเนี้ยไอ้จุดๆเนี้ยบางคนเขาเรียกเอเลี่ยนลายใช่ปะใช่ครับบางคนไม่ชอบแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยมันสวยนะใช่มันดูเป็นระเบียบนะพี่โอใช่ใช่คือช่องช่องใช่มันมีทุกช่องแล้วมันแบบเรียงกันสวยอ่ะใช่ตัวนี้โฟก็มีแผนจะเข้านะพี่โอเอาเข้ากับอะไรครับตัวนี้สปอร์ตโน้ตเลโอพาด GSi Headcrow ครับเลโอพาด GSi Headcrow ออกมาจะเป็นแบทแมน GSi อ๋อแบทแมนเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปแบทแมนให้ดูนี่ครับพี่โอโหอันนี้คือ GSi อ่ะครับเลโอพาด GSi Headcrow อนาคตเราจะได้เห็นแบทแมนนะครับแล้วโรบินจะมาด้วยไหมครับไม่มาครับอันนี้เขาปล่อยให้แบทแมนฉายแสง
แต่มันดำเนาะตัวนี้ดำตัวต่อไปโอ้ตัวนี้ก็สวยสีทองอ่ะดูในกล้องแล้วเป็นสีทองดูของจริงก็สีทองนะครับตัวนี้เป็นเอนชี่พาร์ทเทลเบดคลาวเอนชี่พาร์ทเทลเบดคลาวโอ้โหใช่ครับเบดนี่จะช่วยเรื่องเส้นหลังครับสียีนใช่ไหมครับใช่ครับผมเนี่ยครับก็ไอเส้นหลังนี่คือลักษณะของเบดใช่ครับพี่โอทำให้แบบวิ่งตั้งแต่หัวยันหางอะไรครับยิ่งซุปเปอร์เบดนี่จะยิ่งเห็นชัดเลยครับโอ้คือเหมือนสตริปเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมสวยสวยมากตัวนี้สีทองแบบสวยจริงตัวนี้ชอบตัวนี้ผมก็ได้มาจากในร้านจตุจักรนะพี่โอ๋อเป็นลูกเพาะในไทยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นตัวนำเข้าพี่โอ๋ใช่ลูกนำเข้าสวยสวยแล้วก็มีสายคาวอีกพี่โอ๋ไหนครับนี่ครับนี่ก็เป็นเลเซอร์คาวนะครับโอ้เลเซอร์คาวเป็นปี19เลยพี่โอ๋สีจะแบบจะสดแล้วก็สวยเนาะใช่พี่โอ๋มันช่วยให้ลายดีขึ้นด้วยแบบเพราะว่าถ้าเราเลือกคิดที่จะเก็บงูพี่โอเราต้องเลือกงูตอนเด็กๆที่สวยๆใช่เพราะแบบเวลาโตมามันจะได้แบบไม่เยอะไม่หลุดไปเยอะใช่ครับนี่ก็เป็นเทคนิคนึงเวลาเลือกงูบอลครับแล้วเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก่อนเลือกมาดูไงก็เราก็จะเปิดปากดูนะว่ามีน้ำลายหรือเปล่าแล้วก็แบบไม่ป่วยครับแล้วเราก็จะเช็คเพศเพื่อความชัวร์ด้วยเพราะบางทีเขาเช็คมารอบนึงอาจจะใช่อาจจะไม่ชัวร์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตัวนี้นี่ปีที่แล้วผมไปประกวดมาเหรอใช่ได้ไหมครับได้ถ้วยมาครับโอ้โหได้ถ้วยไหนพี่ขอดูถ้วยหน่อยคือแอบเห็นแล้วแหละขอดูทีนึงโอ้โหอันนี้มีถ้วยมีรางวัลการันตีนะครับใช่ครับนี่ได้เป็นรางวัลอะไรครับเป็น Best of Cloud อ๋อ Best of Cloud ก็คือเป็นคลาวที่สวยที่สุดในงานใช่ครับณตอนนั้นนะครับพี่โออ๋องั้นเดี๋ยวปีนี้ก็ยังไม่มีประกวดนะเดี๋ยวปีหน้าปีนี้มีแล้วนะพี่โอแต่ว่าเลื่อนไปแล้วขอโควิดใช่ครับก็เจอสถานการณ์ทำไมก็ต้องเลื่อนไปกันก็เลยยังไม่ได้คว้ารางวัลของปีนี้ใช่ไหมรออยู่ใช่ครับแต่ปีนี้ผมว่าก็น่าจะส่งไม่เยอะนะพี่โอส่งแค่2ตัวพอรอทำลูกของเราเองแล้วก็ไปส่งประกวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปีหน้าน่าจะได้ไหมปีหน้าน่าจะได้แล้วพี่โอถ้าหนูไม่ขายตลาดก่อนต่อไปก็นี่ครับเป็นสายถนนบ้างครับอ๋อไฮเวย์เหรอใช่ครับตัวนี้เป็นพาร์ทเทลไฮเวย์ครับพี่โอไฮเวย์กับฟรีเวย์ต่างกันยังไงครับสำหรับมุมโฟนนะครับเพราะว่าฟรีเวย์ให้สีและลายที่คมเข้มกว่าอ๋อใช่แต่ไฮเวย์มันจะแบบดอกตอนโตครับอ๋อแต่คือลักษณะลายคล้ายๆกันใช่ครับก็มีเส้นหลังที่วิ่งเหมือนกันครับเหมือนเส้นคือแบ่งกึ่งกลางถนนอ่ะใช่ใช่ครับพี่โอ้คือตรงนี้คือแซงได้ใช่แต่ฟรีเวย์กับไฮเวย์มันก็จะม็อบต่างกันนะพี่โอ้แต่มีขาหนึ่งที่เหมือนกันคือเยลโล่บิลลี่ครับไฮเวย์คือกาเวลเยลโล่บิลลี่ครับอย่างฟรีเวย์เป็นแอฟฟอลกับเยลโล่บิลลี่ครับคือมีส่วนผสมของเยลโล่บิลลี่เหมือนกันใช่ครับพี่โอ้เพราะฉะนั้น YB นี่ถ้ามีติดบ้านไว้ก็เพราะว่าเราสามารถทำได้ทั้งไฮเวย์ทั้งฟรีเวย์เลยใช่ครับแล้วก็แบบ YB นี่เก็บเถอะเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรชั้นดีครับใช่มีคราวอีกไหมครับคราวในชั้นหมดแล้วพี่โออ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูหลังจากนี้อีกทีนะครับพี่รู้สึกว่าคราวอ่ะทำให้งูที่มีมอฟอื่นร่วมสีมันสวยขึ้นแล้วก็ลายมันชัดแบบลายมันสวยขึ้นนะไม่เหมือนกับอัลบิโน่ที่แบบลายทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นเหลืองขาวหมดเลยมันจะหายไปเลยแต่คือพอเข้าคราวมันยังแบบยังมีสีส้มยังมีสีแบบสีแบบเทาๆติดอยู่อะไรเงี้ยเออมันก็มีแบบเอกลักษณ์ของมันพี่โอสังเกตไหมว่าคราวแต่ตัวที่ผมมีลายมันจะไม่เหมือนกันเลยเออใช่ใช่เนี่ยคือมันอยู่ที่คอมโบของมันด้วยใช่ใช่แล้วก็เป็นข้อดีของคราวด้วยที่แบบทำออกมาหน้าตาได้แบบหลากหลายแล้วกระซิบถามก่อนเดี๋ยวเสียงลงไปถึงข้างล่างนะครับตัวไหนแพงที่สุดครับตัวนี้เลยพี่โอส่องอยู่นานแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยครับตัวนี้ชื่อหมอปอะไรนะครับตัวนี้เป็นไซเปเอ็นชี่พาเทลไฟออดิสโก้ครับโอ้โหกี่ยีนครับอันนี้เอ็นชี่พาเทลไฟก็ประมาณ5ยีนนะพี่โอ5ยีนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นไฟหรือดิสโก้กี่หลักครับกี่หลัก6หลักฮะ6หลักนี่นะครับเราต้องเบาๆนะครับผมตัวนี้วางแผนจะเข้ากับอะไรครับตัวนี้นะครับผมมีวางแผนเข้ากับซุปเปอร์เอ็นเฮดคาวนะครับแล้วก็ซุปเปอร์เอ็นชีใช่ซุปเปอร์เอ็นชีเฮดคาวนะครับแล้วก็พาเทลโมจาวีเฮดคาวครับแต่พาเทลโมจาวีเนี่ยเข้ากับไซเปสได้ดีมากพี่โอแต่ผมมีพาเทลโมเนี่ย
ที่ลายแตกมากเดี๋ยวเราไปดูกันพี่ยอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เลยเอ้ยเอ้ยลายเท่วะเพราะว่าปกติพาร์ทเทลโมเนี่ยมันจะไม่ใช่ลายแบบนี้เลยพี่ยงอันนี้คือแค่2ยีนเหรอใช่ครับพาร์ทเทลกับโมฮาวีนะใช่ครับลายแปลกมั้ยพี่ยงคือมันลายมันเป็นกลมๆป่ะแล้วก็เป็นลายมันกลมๆปกติในพาร์ทเทลโมมันจะไม่ใช่ลายแบบนี้เลยพี่ยงตอนแรกผมสันนิษฐานกันคิดว่าแบบเฮ้ยมีติดไซเปสมาด้วยหรือเปล่าเหมือนตาเหมือนแบบลูกตาใช่เหมือนไอ้ปลาหมึกบูลิงที่มีแบบจุดๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นแค่แบบ 2-3 อันนะใช่ครับพี่โอ้ทั่วตัวเลยนะเนี่ยใช่ครับมันเลยแปลกอันนี้แปลกแบบไซเปสเข้ากับโมได้ดีมากด้วยอืมก็เลยจะเอาตรงนี้เข้ากันไอ้ตัวเมื่อกี้ครับไซเปสเอ็นชีอันที่ชื่อยาวเมื่อกี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับอันนั้นตัวผู้อ่ะอ๋อนี่ตัวผู้เหรอใช่ครับจะได้แจกตัวผู้เหรอใช่ครับแล้วตัวเมียเท่าไหร่วะแต่ตัวเมียเขาบอกว่าถ้าเกิดยีนเยอะๆเนี่ยเขาจะเล่นตัวผู้กันมากกว่าใช่ใช่พี่โอแล้วแบบเอาเป็นตัวเมียซอฟๆไปแล้วตัวผู้ที่แบบจ่ายยีนเยอะๆดีกว่าครับใช่ก็มีเฮดคาวอีกตัวนึงนะพี่โอตัวนี้เป็นซินนามอนเฮดคาวตัวนี้ผมถือว่าโอเคเลยพี่โอแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะได้ทำมาด้วยครับปีนี้ก็คือปลายปีใช่ครับปลายปีครับพี่โอเพราะตอนนี้น้ำหนักเขาประมาณ700-800กรัมกันหมดแล้วครับก็คือขุนทันนะทันครับพี่โอถ้าหนูไม่ขาดตลาดถ้าหนูไม่ขาดตลาดได้ไปปีนี้เริ่มผสมช่วงไหนครับช่วงตุลาไปครับพี่โอถึงหน้าหนาวใช่ครับช่วงหน้าหนาวไปถึงเดือนเมษาประมาณนี้ครับโอ้ใช่ก็มีตัวนึงพี่โอนี่ก็เป็นแค่ข้าวเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้ลายแบบเหมือนเส้นบะหมี่เหมือนเขาเรียกมันสายฟ้าพี่โอเออเหมือนอันนี้เป็นเลโอพาร์ดเลเซอร์พาร์ทเทลฮาริควินเฮดคาวครับโอ้โหอันนี้ก็ม็อบเยอะอีกแล้วนะครับใช่ครับตัวนี้ตอนแรกตั้งใจเอามาเข้ากับตัวแม่พันธุ์ปีนี้ด้วยพี่โยอ๋อแต่ว่าไม่ได้เข้าใช่ครับเพราะว่ากะว่าจะทำเป็นซูเปอร์ฮาริควินเพราะว่ามีคนบอกว่ามันยังไม่มีซูเปอร์ฟอร์มอืมแต่ฝรั่งบางคนก็บอกมีครับอ๋อก็เลยอยากลองทำดูใช่พี่โยแล้วแบบฮาริควินคาวเนี่ยมันทำให้แบบตัวแบบสีสว่างขึ้นฮาริควินเป็นยีนเด่นใช่ไหมครับยีนเด่นครับพี่โยอ๋อก็เลยทำมีซูเปอร์ฟอร์มเขาบอกกันว่าไม่มีแต่ฝรั่งบางคนบอกมีงั้นเราก็ต้องทำให้รู้ไปเลยครับว่ามันมีหรือไม่มีใช่พี่โยก็ปีนี้แม่เขาจับผสมไปด้วยอ๋อใช่คือตอนปีโฟกผสมไปกี่แม่ครับแม่เดียวพี่โยแม่เดียวคือตัวไหนขอดูครับเปิดให้ดู